สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ชานะครับในคลิปหัวข้อเรื่อง5ราศีนะครับที่ดวงมหาเฮงนะครับจะได้จับเงินล้านในงวดวันที่1กันยายน2561นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมในงวดวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาท่านอยู่ราศีอะไรแล้วก็ได้โชคได้รับกันมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็มีโชคหรือไม่มีโชคอย่างไรอย่าลืมก็เข้ามาดูดวงที่รายการบ้านดวงได้นะครับมีอาจารย์หลายท่านก็จะดูดวงทํานายไว้ให้นะครับว่าดวงชะตาราศีไหนหรือลัคนาราศีไหนเนี่ยในแต่ละรอบเดือนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็มีการที่เราจะดูดวงเพื่อที่จะตรวจสอบดวงชะตาการดูดวงก็เหมือนการที่เรามีแผนที่ชีวิตนะครับมีแผนผังมีแผนที่ในการเดินทางในการที่เราจะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เราจะได้นำมาเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะพิเคราะห์พิจารณาในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราโดยที่เราจะได้ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเรารู้จักป้องกันหลีกเลี่ยงเนี่ยจากหนักก็เป็นเบาจากดีก็จะดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือหลักของการเช็คดวงชะตาของหลักทางด้านโหราศาสตร์นะครับก็สำหรับในช่วงนะครับระหว่างวันที่16สิงหานะครับถึง1กันยายนเนี่ยราศีใดที่จะมีโชคแล้วก็มีโอกาสได้เงินได้เกี่ยวกับโชคลาภหน้าที่การงานโชคลาภนี่ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคถูกหวยรวยเบอร์อย่างเดียวนะครับอาจจะหมายถึงเรื่องของโชคจากที่ดินโชคจากการได้เงินพิเศษจากการทำงานโชคจากการที่เราจะได้บ้านได้รถยนต์นะครับยังไงเราก็มันก็จะรวมอยู่ในหมวดของโชคลาภการเงินการค้าธุรกิจแล้วก็โชคลาภนะครับ5ราศีนะครับที่มีโอกาสนะครับจะจับเงินล้านนะครับแล้วก็เป็น5ราศีที่โคตรเฮงนะครับที่จะจับเงินก้อนโตในงวดวันที่1กันยานะครับผมได้ดูแล้วก็ให้คะแนนนะครับโดยเอาคะแนนที่ 80% ขึ้นไปนะครับซึ่งมีอยู่5ราศีนะครับราศีอื่นๆเนี่ยอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์นิดนึงคือ79 78เนี่ยก็ยังไม่ถึง80เนี่ยก็เลยยังไม่ได้คัดเข้ามานะครับคัดเฉพาะ5ราศีที่ 80% อัพนะครับซึ่งก็มีอยู่5อันดับนะครับนะครับอันดับ5นะครับอันดับ5นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ติดอยู่ใน7อันดับแรกนะครับแต่กระโดดแซงหน้าอันดับอื่นๆขึ้นมาอยู่ถึงอันดับ5นะครับได้แก่ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ก็คือคนที่เกิดระหว่าง13สิงหาถึง13กันยานะครับก็ราศีสิงห์เนี่ยเป็นกลางธาตุไฟนะครับสัญลักษณ์คือสิงโตแล้วก็มีดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีสิงห์นะครับดาวอาทิตย์ก็คือเลข1นะครับผมก็สำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยโดยบุคลิกแล้วก็คล้ายๆคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็คือจะมีความเป็นผู้นำสูงนะครับแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกนะครับดูดีน่าเชื่อถือคำพูดคำจานะครับก็น่าเคารพนะครับแล้วก็ว่ากันว่าคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับจะมีบ้านมีรถมีเกี่ยวกับหน้าที่การงานธุรกิจของตัวเองเนี่ยตั้งแต่อายุยังไม่มากนะครับทำไมชาวราศีสิงห์ถึงกระโดดพรวดพราดขึ้นมาจากอันดับ9อันดับ10ขึ้นมาถึงอันดับ5ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับดาวอาทิตย์นะครับในวันที่1กันยายนเนี่ยดาวอาทิตย์ได้ย้ายจากราศีกรกฎนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วว่าดาวอาทิตย์ก็คือเจ้าเรือนเกษตรของราศีสิงห์ฉะนั้นเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เขาเรียกว่าเรือน
เรือนของตัวเองนะครับก็คือเรือนที่เขาอยู่ก็คือราศีสิงห์เนี่ยก็จะทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยมีโชคลาภมีพลังบางอย่างที่มาเกื้อหนุนนะครับเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งที่มีพลังในเรื่องของการทำงานในเรื่องของมุมมองความคิดในเรื่องของความเป็นผู้นำนะครับก็มักจะทำอะไรแล้วก็จะประสบความสำเร็จที่สำคัญนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยพร้อมกับดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นดาวของการสื่อสารการติดต่อสายงานเรื่องของคำพูดคำจานะครับถ้าจะค้าขายดีเจรจาเก่งปากหวานพูดแล้วได้เงินต้องเป็นดาวพุธนะครับอีกประการนึงก็คือราศีสิงห์เนี่ยธมุงนะครับเล็งกับราศีกุมราศีกุมเนี่ยไม่ติด1ใน5ก็จริงแต่เจ้าเรือนราศีกุมเนี่ยในภพของจากราศีดวงโลกเนี่ยอยู่ในภพกรรมขอโทษครับอยู่ในภพราภะถูกครับภพราภะก็คือเกี่ยวกับโชคลาภการเงินนะครับก็เท่ากับว่าราศีสิงห์เนี่ยเล็งกับภพของราศีกุมซึ่งเกี่ยวกับโชคลาภการเงินเนี่ยนั่นหมายถึงว่าก็จะได้อานิสงส์ในการการเล็งเนี่ยอาจจะรับสักไม่ถึง 100% ไม่เหมือนกุมลักนะครับถ้าเล็งลัคนาเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ 75% ก็จะส่งผลให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาตัวเลขที่จะแนะนำนะครับให้ชาวราศีสิงห์ลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับก็คือเลข1กับเลข4นะครับคือ1441นะครับก็นี่คืออันดับที่5นะครับต่อไปอันดับที่4คงที่นะครับจากเมื่อครั้งที่แล้วนั่นคือชาวราศีมีนนะครับราศีมีนก็คือคนที่เกิดระหว่าง14มีนาคมถึง14เมษายนเป็นฝ่ายธาตุน้ำแล้วนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของชาวราศีมีนก็คือปลา2ตัวมีดาวที่ครองเรือนของราศีมีนก็คือดาวพฤหัสบดีและดาวเนปจูนนะครับดาวเนปจูนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับดาวเนปจูนดาวพลูโตอะไรอย่างเงี้ยดาวยูเรนัสอย่างเงี้ยก็อาจจะไปมีบทบาทในเรื่องอื่นนะครับก็ชาวราศีมีนเนี่ยก็เป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะครับมีการพูดการจาก็มีเหตุมีผลเป็นคนใจกว้างรักเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดีเข้าสังคมเก่งก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะครับชาวราศีมีนก็ติดอยู่เล็กน้อยก็คืออาจจะเป็นคนที่เสียเปรียบเพื่อนนะครับอาจจะโดนเพื่อนเอาเปรียบบ้างนะครับแต่ด้วยชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจคอกว้างขวางแล้วก็เป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายนะครับตรงนี้มันก็เลยถือว่าไม่ถึงกับเป็นปัญหามากนักสำหรับคนชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนอยู่อันดับ4นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีดาวเกตนะครับย้ายเข้ามานะครับอยู่ในเรือนราศีมีนแต่ราศีมีนเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีนะครับก็คือเลข5เนี่ยเป็นเจ้าของเรือนชะตาเดิมอยู่นะครับเมื่อดาวเกตย้ายเข้ามาอยู่กับดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็จะเป็นคู่เทวฤทธิ์คู่โชคนะครับ5995นะครับก็คือเลข5ก็เป็นเลขเกี่ยวกับความสำเร็จด้านของการเงินด้านต่างประเทศก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศศึกษาดูงานหรือถ้าใครทำธุรกิจเกี่ยวกับการต่างประเทศโลจิสติกส่งออกหรือจะเป็นการทำทัวร์การติดต่อค้าขายนะครับในเรื่องของการต่างประเทศก็จะได้โชคในช่วงนี้นะครับก็หมายถึงว่าหน้าที่การงานก็จะประสบความสำเร็จเลข9นะครับเป็นดาวพระเกศสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เชื่อกันว่าเลข5กับเลข9เนี่ยเป็นเลขมงคลนะครับก็ฝากแนะนำไว้นะครับสำหรับชาวราศีมีนถ้าจะเสี่ยงโชคก็คู่5995นะครับอันดับต่อไปเป็นอันดับที่3ตกมาจากอันดับที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือชาวราศีกรกฎนะครับทำไมถึงตกครับเพราะว่าเนื่องจากราศีกรกฎก็มีพลังเท่าเดิมเพียงแต่ว่ามีราศีอื่นโดดเด่นแซงขึ้นมานะครับก็เลยได้คะแนนมากกว่าชาวราศีกรกฎไป
2-3 แต้มนะครับชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะครับนี่เป็นธาตุหลักอีกธาตุหนึ่งนะครับก็คือเขาเรียกว่าธาตุหลักคือราศีทวารทั้ง4ราศีทวารทั้ง4ก็มีราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลและก็ราศีมังกรนะครับราศีทวารทั้ง4ก็คือเป็นราศีธาตุหลักนั่นแหละนะครับราศีเมษเนี่ยก็คือก็เรียกว่าต้นธาตุไฟนะครับส่วนราศีกรกฎเนี่ยต้นธาตุน้ำแล้วก็ราศีตุลก็คือต้นธาตุลมราศีมังกรก็คือต้นธาตุดินฉะนั้นเนี่ยราศีกรกฎคือต้นธาตุน้ำสัญลักษณ์คือปูนะครับมีดาวจันทร์เลข2นะครับเป็นดาวที่ครองเรือนของราศีกรกฎอยู่นะครับฉะนั้นในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็จะมีโชคลาภนะครับในเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับเพราะว่ามีราหูมาอยู่ในเรือนด้วยฉะนั้นก็จะมีถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะมีผู้ใหญ่นะครับที่อายุมากกว่าเพศตรงข้ามนะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นป๋าเป็นเสียแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงสูงอายุเป็นแม่ม่ายเป็นเศรษฐีนีเป็นไฮโซพวกนี้นะครับก็มาสนับสนุนเกื้อหนุนในเรื่องของถ้าเรามีหัวหน้าเป็นสุภาพสตรีก็จะถือว่าเขาก็จะสนับสนุนให้เราทำงานได้อย่างดีหรือแม้แต่เราจะลงทุนประกอบกิจการนะครับส่วนตัวก็จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับต่างถิ่นต่างแดนก็ในช่วงนี้นะครับเลข8พระราหูเนี่ยย้ายเข้ามาสู่ในเรือนของราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์อยู่เนี่ยคู่8 2เนี่ยก็คือคู่ราหูราจันทร์ราหูราจันทร์นะครับใครราใครก็คนนั้นก็จะโดดเด่นขึ้นมานะครับก็เลขสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยแนะนำให้พิเศษที่พวกคือ2882นะครับผ่านแล้วนะครับสำหรับอันดับ3อันดับ2ขึ้นมาจากอันดับ7พวดเลยนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันดับ2ได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษก็คือคนที่เกิดระหว่าง15เมษายนนะครับถึง15พฤษภาคมอย่างที่ผมบอกไปก็คือราศีเมษเนี่ยอยู่ในราศีธาตุทวารทั้ง4ก็คืออยู่ในต้นธาตุไฟนะครับสัญลักษณ์ก็คือแก่ตัวผู้มีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีนะครับคนราศีเมษเนี่ยเป็นคนคล้ายๆคนที่เกิดวันอังคารนะครับดาวอังคารนี่คือถ้าในตำนานกี่ก็คือจะเป็นนักรบนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งนักรบก็อาจจะดุดันใจนักเลงรักอิสระนะครับพูดจาโผงผางตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงเชื่อมั่นในตัวเองสูงนักพวกพ้องก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยวันที่1กันยายนโดดเด่นยังไงนะครับโดดเด่นก็เพราะว่าเรามามองที่ราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยมีดาวศุกร์นะครับก็คือเลข6เนี่ยย้ายจากราศีกันนะครับย้ายจากราศีกันดาวศุกร์เข้ามาสู่ราศีตุลซึ่งราศีตุลเนี่ยก็มีดาวศุกร์เป็นเรือนเศษก็คือเจ้าของราศีอยู่แล้วเนี่ยพอดาวเลข6เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และที่ดินเรื่องเกี่ยวกับการเงินการติดต่อสัญญาอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นคุณก็คือจะให้โชคลาภให้โชคในด้านของการงานการเงินเนี่ยมาอยู่ในราศีตุลเจ้าของเรือนของตัวเองแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีดาวพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นดาวการเงินและดาวแห่งความสำเร็จอยู่ในราศีตุลมา8-9เดือนแล้วนะครับเท่ากับเลข5เลข6เนี่ยตอนนี้อยู่ในราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยเล็งนะครับเล็งกับราศีเมษโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเล็งกันเนี่ยก็จะให้คุณถึงสูงถึง 75% นะครับแต่ถ้ากลุ่มรักเนี่ยก็คืออย่าง6เนี่ยกลุ่มราศีของตัวเองเนี่ยก็จะได้ผลถึง 100% เลยนะครับแต่ถ้าไปเล็งราศีตรงข้ามเนี่ยจะได้ 75% ทำให้ราศีเมษโดดเด่นขึ้นมาตรงนี้นะครับโดดเด่นขึ้นมาก็เพราะว่าเลข5เลข6ส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภเนี่ยเล็งไปที่ราศีเมษได้ 75% นะครับก็เลยโดดเด่นขึ้นมาดังนั้นชาวราศีเมษนี่มีโอกาสนะครับที่จะเสี่ยงโชคจับเงินก้อนโตถูกรางวัลใหญ่สูงทีเดียวนะครับเลขที่จะแนะนำนะครับเนื่องจากตอนนี้ราศีเมษเนี่ยมีดาววิทยุย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษ
ราศีเมษเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวประจำราศีแล้วก็มีดาวราศีตุลเนี่ยมีเลข5 6ก็กลายเป็นเลข4ตัวผมเลือกให้อย่างนี้แล้วกันนะครับ50นะครับ63นะครับ5063สำหรับชาวราศีเมษมาถึงราศีอันดับ1แล้วครับคงเดิมคงที่แต่แรงกว่าเก่านะครับราศีตุลนั่นเองครับราศีตุลก็คือคนที่เกิดระหว่าง18ตุลาถึง13พฤศจิกายนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นหนึ่งในราศีทวารทั้ง4นะครับราศีตุลนะครับเป็นธาตุลมแต่อยู่กลางธาตุแล้วนะครับกลางธาตุลมสัญลักษณ์ก็คือตาช่างที่ผมเกิดไปเมื่อกี้ก็คือมีดาวศุกร์เลข6เนี่ยเป็นดาวประจำราศีนะครับเป็นดาวเกษตรของตัวเองฉะนั้นพอมีดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีตุลเนี่ยก็ส่งผลให้ชาวราศีตุลเนี่ยก็ดีอยู่มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแต่สำหรับวันที่1กันยายนเนี่ยดาวศุกร์นะครับเลข6เนี่ยเดินหน้ามาจากราศีการย้ายเข้าสู่ราศีตุลกลายเป็นว่าดาวศุกร์เข้าสู่บ้านของตัวเองสักทีหนึ่งนะครับหลังที่เดินไปให้โชคให้ลาภกับราศีอื่นๆมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับก็กลับมาที่ราศีตุลตอนนี้ดาวการเงินกับดาวการเงินเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองทำให้ดาวราศีตุลเนี่ยเขาเรียกว่าดับเบิลแอคชั่นขึ้นมานะครับก็จะมีโชคลาภมากกว่าเดิมถ้าเรื่องการงานก็จะมีงานโดดเด่นมากขึ้นถ้าในเรื่องของผู้ใหญ่ที่เราทำงานด้วยเขาก็จะสนับสนุนในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆในเรื่องของการงานในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับก็จะเรียกว่าจะโชคดีดับเบิลขึ้นมานะครับจากสัปดาห์ก่อนนั้นก็คือราศีตุลเข้าเกณฑ์อาจารย์ครุสุริยาใช่ไหมครับแต่คราวนี้การเงินก็คือถ้าพูดตรงๆก็คือชาวสีตุลเนี่ยเงินกำลังจะหล่นทับนะครับก็อยู่ดีๆแล้วก็คือมีราชรถมาเกยราชรถก็คือมีเงินมีทองมากองถึงบ้านเราเลยนะครับก็ให้ชาวราศีตุลยังคงอยู่อันดับหนึ่งอีก1สัปดาห์นะครับเลขที่ถูกโฉลกก็คือ5665นะครับยังไงก็ฝากสำหรับท่านราศีต่างๆด้วยนะครับถ้ามีช่วงนี้รอบแล้วก็หมั่นทำบุญนะครับไปถวายสังฆทานที่วัดหรือถ้ามีโอกาสผมแนะนำให้ไปปล่อยปลาตามกำลังวันเกิดของเรานะครับวันอาทิตย์ก็คือเลข6นะปลา6ตัวนะครับ ส่วนคนที่เกิดวันอังคารก็เลข8นะครับปลา8ตัววันจันทร์15ตัววันพุธ17ตัววันพฤหัส19ตัววันศุกร์21ตัววันเสาร์10ตัวนะครับถ้าเป็นมันพุธกลางคืนก็12ตัวตามกำลังพระราหูนะครับก็ปลาที่ปล่อยเนี่ยก็ปล่อยตั้งแต่ปลาไหลปลาหมอปลาดุกปลาช่อนแต่ขอนิดนึงเพิ่มเติมนะครับสำหรับปลาที่เราจะปล่อยเนี่ยตอนเช้าเราไปตลาดนะครับเราก็ไปซื้อตอนที่เขากำลังจะถูกแม่บ้านพ่อบ้านหรือพ่อค้าจะซื้อไปทำอาหารเนี่ยนะฮะเราก็ไปถ่ายชีวิตไปซื้อเขาแต่ถามเจ้าของร้านเขานิดนึงนะก็ว่าเป็นปลาบ่อคือเป็นปลาเลี้ยงหรือเป็นปลานาปลาบ่อเนี่ยหมายถึงว่าเป็นปลาที่เลี้ยงเนี่ยปกติชาวบ้านเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยก็จะมีอาหารเลี้ยงเขาก็จะอยู่ในบ่อด้วยจากตัวเล็กนะครับเป็นลูกปลาจนโตเนี่ยพอเราซื้อไปปล่อยเนี่ยไปปล่อยลงคลองหนองบึงแม่น้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะตายจะอยู่ด้วยลำพังตัวเองไม่ได้เพราะเคยมีคนป้อนอาหารให้หาอาหารให้พอไปหาอาหารตามธรรมชาติแล้วอาจจะยังไม่ยังปรับตัวไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะตายฉะนั้นถ้าเราซื้อเนี่ยเราก็ต้องไปถามแม่ค้าว่าเป็นปลาน้ำไหมปลาที่จับมาจากธรรมชาติไหมปลาพวกนี้เขาจะเลี้ยงตัวเขาเองมาจากธรรมชาติแล้วพอเราไปปล่อยที่ไหนเนี่ยเขาก็จะปรับตัวได้นะครับคือถ้าเรามีใจที่เราอยากจะไปถ่ายชีวิตเขาเราก็อยากให้เขารอดใช่ไหมครับมันก็เพิ่มขั้นตอนการสอบถามแม่ค้าสักนิดนึงว่าเป็นปลาเลี้ยงจากบ่อหรือเป็นปลาที่จับมานะครับแม่ค้าเขารู้ว่าเราจะซื้อปลาไปปล่อยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าร้านใกล้ๆนู้นน่ะเป็นปลาที่จับมาอย่างงานแต่บ้านร้านเขาเนี่ยรับมาทีนึงเป็นปลาเลี้ยงจากบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็การที่เราปล่อยปลาเนี่ยตามกำลังวันเกิดเราเนี่ย
ก็เป็นเคสที่เชื่อว่าเราก็จะได้เงินเข้ามาแบบจากการที่เงินฝืดเคืองเข้ามือขวาออกมือซ้ายนะครับแล้วเงินขาดกระเป๋ามีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเนี่ยแล้วกำลังชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยการทำบุญด้วยปล่อยปลาเท่ากำลังอายุเนี่ยมักจะได้เงินเข้ามาแบบฟุกๆมักจะได้เงินเข้ามาแบบเรื่อยๆนะครับจะมีเงินที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายรับทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องการเสี่ยงโชคนะครับทุกเรื่องเนี่ยเราจะมีเงินเข้ามาเกื้อหนุนให้เราจากที่จะตายจะตายจะลำบากจะแย่ๆเนี่ยมันก็จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้เหมือนกับที่เรานำปลาไปต่ออายุให้เขานะครับไปให้เขาได้ยืดอายุมีอายุที่ยืนยาวขึ้นมานะครับฝากไว้สำหรับท่านที่มีโชคมีลาภที่ผ่านมานะครับก็ลองใช้เทคนิคตรงนี้ไปปฏิบัติดูนะครับคนที่ไม่มีโชคมีลาภก็จะได้มีโชคนะครับคนที่มีอยู่แล้วก็ขอให้มีเพิ่มขึ้นนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญทอดกฐินนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาผมก็ประชาสัมพันธ์นะครับก็คือทอดสองวัดนะครับที่วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรคือวันที่3 4พฤศจิกายนแล้วก็วันที่17 18คือที่วัดธรรมฤทธิ์สถานภูไม้เปาะจังหวัดสกลนครนะครับ17-18แล้วก็สำหรับท่านที่สนใจจะดูดวงการกุศลก็ทางรายการบ้านดวงจัดดูดวงการกุศลในวันที่10วันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนะครับที่ห้างพันทิพย์บางกะปิตั้งแต่เวลา10:30 น.ถึง16:00 น.นะครับสำหรับท่านที่ร่วมดูดวงเราก็จะได้ร่วมทำบุญทอดกฐินไปด้วยกันนะครับยังไงก็จะได้เจอกันแล้วก็วันที่16พฤศจิกายนเนี่ยลอตเตอรี่ออกเราก็มาลุ้นโชคร่วมกันทำบุญแล้วก็มีโอกาสที่ได้โชคได้ลาภไปด้วยกันนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนี่ครับอาจจะสังเกตว่าผมเอาอะไรมาตั้งอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าโล่ซิลเวอร์นะครับเป็นโล่เงินของ YouTube นะครับทาง YouTube ก็ได้มอบโล่ให้กับทางช่อง MBJ Channel Asia นะครับในฐานะที่เป็นรายการบ้านดวงเป็นรายการทางด้านดูดวงที่มีคุณภาพนะครับมีท่านผู้ชมกด Subscribe ติดตามเกิน 100,000 คนนะครับที่สำคัญก็คือไม่เคยถูกแบนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับหมายถึงเรื่องของการทำผิดลิขสิทธิ์ที่จะเอาเรื่องของของคนอื่นนะครับทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นไอเดียคนอื่นเนี่ยมาก๊อปเป็นไอเดียของเราหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราได้พัฒนางานของเราอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การจัดรายการไม่มีการร้องเรียนไปทาง YouTube นะครับอันนี้ก็คือส่งมาจาก US นะครับ YouTube ทาง United States นะครับก็คือสหรัฐอเมริกานะครับก็ขอบคุณทาง YouTube นะครับที่ให้รางวัลนี้แก่เรานอกเหนือไปอย่างนั้นที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณนะครับท่านคณาจารย์ทุกท่านที่ร่วมกันจัดรายการที่มีคุณภาพนะครับให้กับท่านผู้ชมของเราแล้วก็หลายๆอาจารย์ก็บอกกับผมว่าจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ที่ต้องขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมนะครับทั้งติทั้งชมแล้วก็ช่วยคอมเมนต์นะครับเพื่อให้เราได้พัฒนารายการเราให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังมีอะไรที่เรายังต้องปรับปรุงอีกหลายประการด้วยกันนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามรายการก็ยังไงก็เราผมเองนะครับ ก็จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับหาสิ่งที่มีประโยชน์หลายๆอย่างเนี่ยมานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับไม่เฉพาะงวดวันที่1กันยานะขอทุกๆงวดนะครับให้ท่านผู้ชมมีความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานถ้าใครที่ยังอายุไม่มากก็ขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเรียนก็ขอให้เจริญก้าวหน้าไปทุกๆด้านเลยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภก็ขอให้ไม่เจ็บไม่จนแล้วก็ร่ำรวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีหนี้ไม่มีสินนั่นคือ
สิ่งที่เราต้องการนะครับนอกจากเราต้องการที่จะไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็ต้องการที่ความจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดหนี้สินเนี่ยนะครับขอให้ผู้ชมหมดหนี้หมดสินนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มในเมื่อต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ